สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับซีวีสสรุปกองทุนรวมหุ้นจีนค่ะวันนี้เป็น EP ีที่12แล้วนะคะ UCI กองทุนเปิด United China a s h a r e Innovation Fund ค่ะกองนี้ก็ได้รับความนิยมล่าสุดเลยนะคะเห็นเขาออกมาโปรโมทค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะสำหรับผลตอบแทนของกองนี้นะคะ หเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างดีเลยบวก7.58%ส่วน1นึ่งวินะคะติดลบ3.49 หวันก็เช่นกันค่ะติดลบ3.49นะคะเพิ่งจะเห็นกองนี้ที่มีผลตอบแทนให้ดูย้อนหลังแบบเป็นเดือนเป็นวีคนะคะโอเคเรามาดูข้อมูลกองกันค่าความเสี่ยงนะคะกองนี้อยู่ที่ระดับ6เช่นเคยเป็นกองทุนรวมตราสารทุนนั่นเองฟีเดอร์ฟันของเขาก็คือ United China A Share นะคะ Innovation Fund เป็นคลาสที นโยบายค่าเงินเนี่ยการป้องกันความเสี่ยงนะคะขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้จัดก,การกองทุนเลยสําหรับกองนี้นะคะไม่มีการจ่ายปันผลนะคะค่าธรรมเนียมการขายเนี่ยเก็บจริงอยู่ที่1.5%ค่ะค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนตอนนี้เขายังยกเว้นอยู่ค่ะยังไม่เก็บนะคะส่วนค่าใช้จ่ายกองทุนรวมทั้งปีนะคะอยู่ที่1.60ซค่ะการลงทุนครั้งแรกและครั้งต่อไปนะคะไม่มีขั้นต่ำเลย1บาทก็ได้ 50สตังก์ก็น่าจะได้นะเพราะไม่มีขั้นต่ำแต่อยู่ที่ว่ากล้าหรือเปล่านั่นเองนะคะวันที่จดทะเบียนกองทุนนะคะ20พฤศจิกายนปี63หมัดหมนี้เองเปิดมาไม่กี่เดือนนะคะมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ประมาณ2,500ล้านบาทค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว โอเคเราไปต่อกันที่หนังสือชี้ชวนกันค่ะข้อมูลอัปเดตนะวันที่18กุมภาพันธ์2564นะคะกองทุนเปิด United China A-Share Innovation Fund เป็นกองทุนรวมตราสารทุนค่ะกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภทฟิเดร์ฟันกองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศจาก UOB Asset Management คุณกำลังจะลงทุนอะไรนะคะนโยบายกองทุนของกองนี้จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อด้วยกันคือ1นโยบายการลงทุนในกองทุนไทยนะคะคือกองทุนนี้เขาเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่ชื่อว่า United China A share เพียงกองเดียวเท่านั้นซึ่งกองนี้นะคะเขาก็จัดตั้งแล้วก็บริหารจัดการโดย UOB Asset Management ของสิงคโปร์ส่วนนโยบายที่2นะคะเป็นนโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศนั่นเองคือกอง หลักนะคะมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีนค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีนะคะนวัตกรรมหรือว่าจะเป็นแนวโน้มการเติบโตในด้านต่างๆสําหรับกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนนะคะกองทุนเปิด UNITED ตด China A-share Innovation Fund นะคะเขามุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเนี่ยเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองหลักเองนะคะก็มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุกค,ค่ะกองทุนนี้นะคะเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวน,นของราคาได้นะคะเพราะอาจจะ ลดลงก็ได้หรืออาจจะปรับตัวสูงขึ้นก็ได้นะคะ 2. เป็นผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวได้นะคะโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวเพราะว่าผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยย่อมดีกว่าผลตอบแทนแบบระยะสั้นแน่ๆอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็ 3. ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงที่จะไปลงทุนในต่างประเทศนะคะแล้วกองนี้เนี่ยก็ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนหรือว่ารักษาเงินต้นคงอยู่สำหรับหน้านี้นะคะก็จะบอกว่าคุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเมื่อที่จะมาลงทุนในกองนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความผันผวนนั่นเองก็สามารถลองอ่านดูได้ด้านล่างนะคะก็เป็นแผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนกองนี้นะคะความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6คือค่อนไปทางเสี่ยงสูง หน้าถัดมานะคะจะเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญค่ะหัวข้อแรกเลยคือความผันผวนของผลการดําเนินงานจะอยู่ที่5-10%ค่ะคือกลางๆไปทางต่ําถัดมาค่ะเป็นการกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวมอยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ10%ก็คือต่ำมากมากเลยถัดมาค่ะ การกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอยู่ที่50-80%นะคะอันนี้ความเสี่ยงก็ค่อนไปทางสูงถัดมาค่ะเป็นการกระจุกตัวในรายประเทศรวมนะคะมากกว่า80%เลยเพราะอยู่แต่ในประเทศจีนเนาะและสุดท้ายค่ะเป็นการป้องกันความเสี่ยงนะคะจะขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้จัดก,การกองทุนจ้าสำหรับสัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนนะคะจะแบ่งเป็น2ออย่างด้วยกันอันดับหนึ่งเลย88.54%นะคะจะลงทุนในกองทุน ต่างประเทศที่เป็นฟีดเดอร์แนของเรานั่นแหละแล้วก็ที่เหลือจะเป็นอื่นๆนะคะ11.46%ต่อมาเราจะมาจำแนกตามหมวดอุตสาหกรรมกันนะคะผ้าวงกลมด้านขวานะคะจะเป็นการจำแนกการลงทุนตามหมวดอุตสาหกรรมค่ะอันดับหนึ่งเลยจะเป็นอินดัสเทรียลเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมค่ะ26.03%รองลงมานะคะจะเป็นคอน sumer ค่ะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดที่จำเป็นนะคะพวก ปัจจัย4อย่างนี้จะอยู่ที่24.06%นะ,ะถัดมาจะเป็นเทคโนโลยีค่ะ18.58%แล้วก ถัดมาจะเป็นเงินสดค่ะเกืบเงินสดเยอะเหมือนกัน12.61%ถัดมาจะเป็น material ค่ะพวกอุปกรณ์วัสดุต่างๆนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็น c o n s u m e r ค่ะเป็นสินค้าอุปโภคแบบไม่ได้จำเป็นนะคะพวกโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะจะเป็น healthcare 4.85%ค่ะ สำหรับ5รายชื่อบริษัทแรกนะคะที่กองทุนนี้ลงทุนสูงที่สุดบริษัทแรกเลยคือ EVE Energy ค่ะเขาเป็นผู้ผลิตฐานลิเทียมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะคะอันดับ2ค่ะหรูโจเหล่าเจี้ยว เป็นบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมียมอันดับ3เป็นอูเรียงเย่ยี่ปินนะคะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นกันอันดับ4เมาไายก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นกันกองนี้รู้สึกจะหนักไปที่แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะจะเป็น contemporary empress นะคะเกี่ยวกับ เทคโนโลยีพวกอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่31ธันวาคม2 5 6นนะคะต่อมาเรามาดูที่ผลการดำเนินงานในอดีตกันค่ะก็ถือว่าไม่ได้อดีตเท่าไหร่นะคะแค่ไตรมาสที่แล้วนี้เองกล่องนี้นะคะจะแทนสัญลักษณ์ แท่งสีฟ้าแล้วก็ค่าเบนชมาร์กจะเป็นสีส้มด้านขวานะคะกองนี้เนี่ยล่าสุดผลตอบแทนเขาก็ดีนะคะผลการดำเนินงานดีสูงกว่าค่าเบนชมาร์กเยอะเลยแล้วกองนี้นะคะขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ ลบ6 6 6 6เท่านั้นเองโอเคแล้วนี่ก็คือ UCI ค่ะกองทุนเปิด United China A Share Innovation Fund นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อน2องมันนี้แชร์สวัสดีค่ะ